สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวังนะคะมาอ่านกันต่อค่ะกับหนังสือที่โด่งดังเล่มนี้นะคะกงจักรปีศาจวันนี้อ่านกันมาเป็นตอนที่5แล้วนะคะเอาละค่ะถ้าสัญญาณชัดเจนดีนะคะพี่น้องก็ช่วยแจ้งให้บ้างนะคะหรือว่าถ้ามีข้อขัดข้องโอเคนะพี่น้องบอกว่าชัดเจนดีนะคะขอบคุณมากนะคะท่านสามารถเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในห้องแชทนะคะเราอ่านออกอากาศสดทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะก็จะเริ่มกันเลยนะคะคราวที่แล้วนั้นถึงตอนที่ว่าก็พูดถึงเรื่องของเจ้าฟ้ามหิดลนะคะพบรักกับนางสาวสังวาสนะคะซึ่งต่อมาก็จะเป็นบุคคลที่เรามักจะเรียกติดปากว่าสมเด็จย่านั่นเองนะคะในตอนแรกพระองค์ได้ส่งเข้าศึกษาในโรงเรียนอีเมอร์สันที่เบอร์เกลย์ต่อมาได้เสด็จไปเข้าโรงเรียนNorth West ที่ Hartford Connecticut โดยได้ส่งพำนักอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกันทั้งสองแห่งเจ้าฟ้ามหิดลได้เสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จพระราชชนนีเป็นครั้งคราวในฐานะที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์นักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาแต่บางครั้งสมเด็จพระราชชนนีก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระองค์ความรักของสมเด็จพระราชบิดาทำให้ทรงมองข้ามความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงระหว่างฐานะของทั้งสองพระองค์และแล้วสมเด็จพระราชบิดาก็ทรงประกาศว่าทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงอภิเษกสมรสกับเธอพระดำรัสของพระองค์ดังกล่าวได้กลายเป็นข่าวใหญ่และอื้อฉาวในกรุงเทพอันที่จริงเจ้าฟ้ามหิดลทรงเลือกพระชายาของพระองค์ได้เก่งพระหม่อมสังวาลพระยศในขณะที่ทรงอภิเษกสมรสในปี2463ส่งเข้ากับพระองค์ได้เป็นอย่างดีทั้งด้านความคิดความอ่านและจิตใจครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ไปเฝ้าสมเด็จพระราชชนนีณพระตำหนักของพระองค์ในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นแฟลต3ชั้นแบบธรรมดาซึ่งทรงใช้เป็นที่ประทับเพื่อหนีความร้อนและพิธีการต่างๆของประเทศไทยในครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ60กว่าพระพรรษาและทรงได้ผ่านประสบการณ์อันน่ากลัวมาแล้วด้วยความอดทนซึ่งยังมีร่องรอยเหลืออยู่ผู้เขียนมีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงมีพระจริยวัตรนิ่มนวลและทรงไม่มีพระจริตมารยารับสั่งด้วยน้ำพระสุรเสียงเบาและทรงเน้นพระราชดำรัสเล็กน้อยพระองค์ทรงเคลื่อนไหวพระวรกายอยู่เสมอทรงพระสวนบ่อยๆแต่แล้วก็ทรงหยุดพระสวนทันทีคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีพระกรรมสดและทรงตกอยู่ในห้วงพระราชดำริอย่างลึกซึ้งถึงกระนั้นก็ดีพระองค์ยังทรงมีความร่าเริงทำให้ทรงดูสาวขึ้นทรงมีพระวรกายผอมและนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์สั่นนอกจากนี้ผู้เขียนยังมีความรู้สึกว่าทรงมีพระเนตรพระกันสว่างไปทั่วโลกแม้แต่เรื่องของอวกาศก็ทรงทราบดีพระองค์ได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าทรงมีความหวังที่จะทรงดำรงพระชนต่อไปเพื่อเสด็จไปดวงจันทร์พระราชประสงค์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าทรงโปรดการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชบิดาดังจะเห็นได้ว่าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปเสวยน้ำพึ่งพระจันทร์ทั่วทั้งทวีปยุโรปและในการเสด็จครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงพบเห็นเมืองโลซานเป็นครั้งแรกสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงมีพระดำริว่าการศึกษาวิชาสาธารณสุขของพระองค์จะได้ประโยชน์น้อยจึงทรงตัดสินพระทัยว่าจะต้องทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ดังนั้นพระองค์จึงทรงสมัครเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและทรงสำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งได้รับเกียรตินิยมในปีพ.ศ. 2471การที่พระองค์
ทรงสำเร็จการศึกษาช้านั้นก็เพราะต้องทรงเสด็จกลับประเทศไทยบ่อยครั้งด้วยทรงมีราชการและในบางครั้งก็เสด็จไปศึกษาหลักสูตรพิเศษในยุโรปผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่านายปรีดีและเพื่อนนักเรียนไทยของเขาได้มีความชื่นชมยินดีในพระองค์แต่ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นการเปิดเผยความทรงจำของหลานชายพระองค์ซึ่งได้เสด็จไปเข้าโรงเรียนในอังกฤษในขณะที่สมเด็จพระราชบิดาได้เสด็จไปที่นั่นในระหว่างเทศกาลคริสต์มาสเครื่องหมายคำพูดเปิดเราได้ไปดูละครชมภาพยนตร์และชมพิพิธภัณฑ์หลายแห่งเสด็จลุงทรงเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีมากทรงมีความรู้ในเรื่องต่างๆอย่างกว้างขวางเสด็จลุงทรงเน้นว่าไม่ว่าเราจะไปเที่ยวประเทศใดก็ตามเราควรจะไปชมพิพิธภัณฑ์สถานมิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารยธรรมถึงแม้พระองค์จะทรงมั่งคั่งอย่างมหาศาลแต่พระองค์ก็ทรงประหยัดเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ราคาถูกที่นครครอมเวลล์เครื่องหมายพูดปิดพระราชธิดาพระองค์แรกของพระองค์ประสูติที่กรุงลอนดอนในปี2466ต่อมาในปี2468พระราชบิดาพร้อมทั้งพระชายาและพระธิดาได้เสด็จไปประทับที่ไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีเพราะพระองค์จะต้องทรงรับการถวายการรักษาโรคบิดในครั้งนั้นสมเด็จพระราชชนนีได้ประทานพระกำเนิดพระโอรสองค์พระองค์แรกที่โรงพยาบาลทั่วไปเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2468อีก2ปีต่อมาพระองค์ก็ประทานพระกำเนิดพระโอรสองค์ที่3ซึ่งประสูติที่บอสตันมลรัฐแมสซาชูเซตส์ทรงพระนามว่าหม่อมเจ้าภูมิพลซึ่งต่อมาทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันของประเทศไทยและบังเอิญเหลือเกินที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ประสูติที่สหรัฐอเมริกามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประสูติของทั้ง3พระองค์ว่านายแพทย์เยอรมันซึ่งไม่เหมือนกับแพทย์อังกฤษและอเมริกันได้ปฏิเสธที่จะใช้ยาระงับปวดโดยไม่คำนึงถึงว่าสมเด็จพระราชชนนีจะทรงได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างมากเป็นเวลาถึง2อาทิตย์ดังนั้นในหลวงอานันต์ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีประชาชนระลึกถึงมากจึงได้ประสูติท่ามกลางความเจ็บปวดเช่นเดียวกับที่พระองค์เสด็จจากไปด้วยความทุกข์ทรมานการที่พระโอรสและพระธิดาทั้ง3พระองค์ของสมเด็จพระราชบิดาซึ่งคนไทยเรียกทั้ง3พระองค์ว่าหม่อมเจ้าในราชตระกูลมหิดลประสูติใน3ประเทศนั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชชนนีได้ทรงเดินทางอยู่ตลอดเวลาในระหว่างกลางศตวรรษที่25บอสตันเหมือนจะเป็นวังที่แท้จริงของพระองค์มากกว่ากรุงเทพในตอนแรกทรงมีอพาร์ตเมนต์อยู่ที่ถนนลองบูดแต่ต่อมาได้ทรงย้ายไปประทับอยู่อพาร์ตเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบรูคลินที่ประทับทั้งสองแห่งไม่หรูหรานักจุคนได้ประมาณ 4-5 คนพระองค์ไม่ทรงมีมหาดเล็กทรงมีพระพี่เลี้ยงของพระโอรสพระธิดา1คนซึ่งเป็นพระสหายเก่าแก่ร่วมโรงเรียนเดียวกับสมเด็จพระราชชนนีเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ในกรุงเทพพระสหายผู้นี้ได้ให้คำมั่นสัญญาในสมุดมิตรภาพว่าจะช่วยเหลือพระองค์เมื่อทรงมีพระราชโอรสและหรือพระราชธิดาผู้อ่านจะได้พบกับพระพี่เลี้ยงผู้นี้อีกในฐานะที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระมหากษัตริย์ในตอนที่กล่าวถึงเสี้ยววินาทีแห่งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดและในตอนอื่นของเรื่องนี้ก็จะปรากฏชื่อของเธออีก
ชาวบอสตันที่ได้พบกับสมเด็จพระราชบิดาซึ่งทรงเป็นเจ้าฟ้าผู้สูงศักดิ์จะรู้จักพระองค์ในนามของนายสงขลาซึ่งเป็นคำที่มาจากฐานันดรศักดิ์ของพระองค์ถึงแม้พระองค์จะทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติอันเป็นที่รักของพระองค์ก็ตามแต่ทรงพอพระทัยสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ต้องทรงวางพระองค์เป็นเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยพิธีการที่ทำให้ทรงอึดอัดพระทัยดังเช่นที่ต้องประสบเมื่ออยู่ในกรุงเทพนอกจากนี้การที่พระองค์ประทับอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นโอกาสที่พระชายาของพระองค์จะได้ทรงอยู่ในประเทศที่ถือว่าชาติกำเนิดไม่มีความสำคัญแต่อย่างใดดังนั้นทั้งสองพระองค์จึงทรงพระเกษมสำราญเมื่อได้ประทับอยู่ในประเทศนี้ทรงมีพระโอรสพระธิดา3พระองค์ทรงมีหนังสือประเภทให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเป็นจำนวนมากตั้งอยู่บนชั้นเป็นแถวยาวที่ประทับของพระองค์เป็นอพาร์ตเมนต์ทรงมีพระพี่เลี้ยงคนหนึ่งและรถยนต์ Ford Whippet แบบธรรมดา1คันทั้งสองพระองค์ไม่โปรดเสวยน้ำจันทร์และไม่ทรงพระโอสถมวลแต่ผู้เขียนได้สังเกตว่าในปัจจุบันนี้สมเด็จพระราชชนนีทรงพระโอสถมวลสมเด็จพระราชชนนีทรงประกอบพระกระยาหารด้วยพระองค์เองและโดยปกติสมเด็จพระราชบิดามักทรงช่วยล้างชามพวกนักเรียนไทยมักมาเฝ้าเพื่อกราบทูลสนทนากับพระองค์เสมอๆส่วนมากได้สนทนากันเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการแพทย์ในประเทศไทยในบางครั้งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปทอดพระเนตรละครและไม่ค่อยโปรดเสด็จไปที่อื่นนักถึงแม้ว่าพระองค์ทั้งสองจะโปรดดนตรีมากแต่ก็น่าประหลาดที่ว่าในครั้งนั้นไม่ใครจะมีใครได้ยินเสียงเพลงจากที่ประทับในบอสตันเพราะสมเด็จพระราชบิดาทรงมีพระบุคลิกเคร่งขรึมและทรงเอาจริงเอาจังซึ่งไม่ใครเหมือนกับชีวิตของคนตะวันตกนะแต่พระองค์ก็ทรงเป็นนักเล่าเรื่องที่น่าสนุกแต่ส่วนมากสมเด็จพระราชชนนีมักจะทรงเป็นผู้ทรงเล่าเรื่องขำๆตลอดเวลาที่ผ่านมานี้สมเด็จพระราชบิดาทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อพระองค์ทรงได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ในปี2471แล้วได้เสด็จกลับประเทศไทยการเดินทางอันยาวนานของสมเด็จพระราชชนนีก็ได้เริ่มขึ้นสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงมีพระประสงค์ที่จะเป็นแพทย์ฝึกหัดเป็นเวลา1ปีที่โรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งของกรุงเทพพระองค์ทรงร้องขอบางสิ่งบางอย่างซึ่งมีความยุ่งยากอย่างใหญ่หลวงเกินกว่าที่ท่านผู้อ่านจะคาดคิดต่อไปนี้คือการแสดงออกถึงความรู้สึกของเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งซึ่งทรงเป็นแพทย์เกี่ยวกับประสบการณ์ของพระองค์ในทันทีที่มาถึงกรุงเทพเครื่องหมายคำพูดเปิดมันเป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้สำหรับข้าพเจ้าที่จะประกอบวิชาชีพทางแพทย์เมื่อคนไข้มาหาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าเธอเจ็บที่ร่างกายส่วนไหนเพราะเหตุที่ว่าฉันเป็นเจ้าฟ้าฉันจึงสามารถที่จะตรวจได้เฉพาะส่วนศีรษะของเธอเท่านั้นแน่นอนทีเดียวถ้าหากเป็นในหลวงข้าพเจ้าจะสามารถตรวจพระบาทของพระองค์ได้เครื่องหมายคำพูดปิดการที่ผู้เขียนได้กล่าวอธิบายถึงการแบ่งชั้นวรรณะอันแปลกประหลาดนี้ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนไทยถือศีรษะเป็นส่วนสำคัญยิ่งและรังเกียจเท้าผู้เขียนได้กล่าวถึงพฤติการอันแปลกประหลาดของคนไทยในทางสังคมไว้แล้วในบทนำกล่าวคือคนไทยจะต้องพยายามที่จะก้มหัวให้คนที่ยิ่งใหญ่กว่าตนยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องพยายามที่จะก้มหัวให้คนที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเอาขออภัยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นเขาต้องพยายามที่เ
เขาต้องพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่จับศีรษะคนอื่นเล่นถ้าท่านจะจับต้องตัวเขาถึงแม้ว่าเขาจะต่ำต้อยกว่าท่านก็ตามท่านจะจับต้องส่วนใดก็ได้ยกเว้นส่วนศีรษะของเขาซึ่งเป็นส่วนที่เขารังเกียจที่จะให้ใครจับต้องมากที่สุดที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ความรู้สึกอันเกิดจากการแบ่งชั้นวรรณะที่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวกล่าวคือคนไทยรู้จักฐานะของตนดีและต่างเคารพซึ่งกันและกันการที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจากการเชื่อถือโชคลางและประเพณีบางอย่างตัวอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าศีรษะเป็นที่เก็บวิญญาณดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อว่าไม่ควรปลุกคนที่กำลังหลับอยู่อย่างกระทันหันเพราะเกรงว่าวิญญาณของเขาซึ่งกำลังท่องเที่ยวอยู่จะไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสู่ศีรษะตามเดิมนอกจากนั้นการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์อันนี้ไม่ใช่จะถือแต่เพียงว่าเป็นมารยาทไม่ดีแต่จะถือว่าเป็นการนำโชคร้ายมาให้ด้วยสมัยก่อนโน้นเมื่อใดก็ตามที่ฝรั่งรูปศีรษะเด็กไทยเล่นด้วยความเอ็นดูเขาจะต้องตกใจที่เด็กเกิดปฏิกิริยาที่จะต่อต้านเขาแต่ในปัจจุบันนี้ความรู้สึกผะอืดผะอมที่ผิดธรรมดาของชาวต่างประเทศเป็นที่ยอมรับว่ามีน้อยลงแล้วการที่คนไทยให้ความสำคัญต่อศีรษะนี้ก็เนื่องมาจากว่าถือว่าเท้าเป็นของต่ำดังนั้นการที่จะใช้เท้าชี้บอกสิ่งใดจะทำให้คนที่ได้พบเห็นรู้สึกว่าเป็นโชคร้ายครั้งแรกที่ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมคนไทยคนหนึ่งในพระนครซึ่งมีคนไทยคนหนึ่งรวมไปด้วยเขาได้เอาศอกถองผู้เขียนและขอร้องด้วยเสียงกระซิบไม่ให้นั่งไขว่ห้างเพราะเท้าข้างหนึ่งที่ยกขึ้นไปจะชี้ไปที่คนใดคนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักกันอาหารไว้ที่การตีความนะคะเรื่องของหัวเรื่องของตีนต่างๆนี่นะคะในสังคมไทยในความเข้าใจของคุณเรนครูเกอร์นะคะแต่ก็คงมีหลายแง่มุมนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาฮินดูพราหมณ์นะคะที่สถาบันกษัตริย์นี่เขารับออกมาสำหรับเป็นหลักการปกครองนะคะซึ่งก็มีการแบ่งส่วนของร่างกายว่ามีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้คุณเรนครูเกอร์เอาไปผูกโยงกับเรื่องของความเชื่อท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ไม่รู้จะใช่หรือไม่นะก็วิเคราะห์กันไปได้นะคะน่าสนใจนี้ใหม่สำหรับดิฉันนะคะว่าเรารู้ว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นสูบบุหรี่นะคะได้ทราบว่าสูบหนักด้วยแต่ไม่เคยรู้ว่าคุณสังวาลนะคะหรือว่าสมเด็จย่าเนี่ยนะคะก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่ยืนยันจากคุณผู้เขียนเนี่ยนะคะค่ะท่องเที่ยวทั่วยุโรปนะคะก็ชอบท่องเที่ยวคือไม่อยากกลับเมืองไทยหรือเปล่านะคะปี1000เดี๋ยวนะคะตอนนั้นยังไม่เกิดปฏิวัติสยามอภิวัติสยาม2475นะคะแต่ว่าเราจะชงจำได้ว่าเรื่องราวในเมืองไทยนะคะก็ไม่ค่อยจะดีนักนะคะเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งไม่ใช่แต่ในเมืองไทยก็เป็นเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเรียกว่าตอนนั้นการเงินฝืดเคืองนะแต่ว่าราชวงศ์เขาก็มีเงินไปท่องเที่ยวนะคะมีบ้านอยู่ที่นั่นที่นี่นะคะบอกว่าแฟลต3ชั้นราคาถูกนะคะคงไม่ถูกหรอกนะสำหรับแฟลต3ชั้นนะคะค่ะแต่ว่าเรียกว่าสำหรับคนร่ำรวยแล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ได้แพงกว่านั้นน่ะนะคะสำหรับเราคนจนนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงพูดถึงพระพี่เลี้ยงของพระโอรสพระธิดาก็คือพระพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะเป็นสหายเป็นพระสหายเก่าแก่คือความที่คุณผู้แปลเนี่ยใช้ราชาศัพท์เยอะมาก
ใช้เยอะจนสับสนไปหมดนะฮะเพราะว่ากรณีของหม่อมสังวานเนี่ยมันต้องใช้ราชาศัพท์ขนาดนี้หรือเปล่านะฮะแต่เหมือนเขาจะใช้ราชาศัพท์ว่าในฐานะของแม่ของกษัตริย์ภูมิพลซึ่งในที่สุดแล้วได้ให้ยศมากมายกับสมเด็จย่าแต่ว่าความจริงเนี่ยเป็นหม่อมนี่เป็นยศอะไรนะฮะรู้สึกมีทั้งพระทั้งทรงแทบจะทั่วไปหมดจนไม่รู้ว่าการบรรยายบางส่วนเนี่ยมันเป็นของเจ้าฟ้ามหิดลหรือว่าของหม่อมสังวาลนะฮะกรณีพระสหายร่วมโรงเรียนเดียวกับพระราชชนนีเมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ในกรุงเทพซึ่งเรียนเข้าใจว่าพระราชชนนีก็คือเรียนที่หมายถึงตอนที่เรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยาเป็นโรงเรียนผู้หญิงก็น่าจะหมายถึงผู้หญิงเห็นไหมฮะแต่ด้วยความที่ก็ใช้ราชาศัพท์นะฮะจนงงพระสหายเก่าตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นพระสหายแล้วค่ะเป็นเพื่อนนะฮะดิฉันอันนี้ขอติ่งสักนิดนึงว่าที่จริงเนี่ยมันทำให้การทำความเข้าใจเรื่องเล่าเรื่องนี้มันงงเพราะว่าจริงๆเล่าเรื่องตอนนู้นก็น่าจะใช้คำศัพท์ของตอนนู้นคือตอนที่ยังไม่ได้เป็นยศอะไรมากมายขนาดนี้เป็นหม่อมเนี่ยก็คือเมียคนหนึ่งเนี่ยนะฮะของเจ้าฟ้าเนี่ยได้เป็นพระองค์เป็นอะไรด้วยเหรอฮะไม่แน่ใจนะเดียนก็ไม่ชำนาญราชาศัพท์แต่มันรู้สึกว่าราชาศัพท์เยอะเหลือเกินนะฮะเนี่ยบางครั้งนะฮะพระชนนีมักจะทรงเป็นผู้ทรงเล่าเรื่องขำๆนะฮะคือทรงเดียวก็พอแล้วฮะไม่รู้จะทรงไม่รู้จะพระอะไรกันไปถึงไหนนี่ขอบ่นนะในฐานะคนอ่านเอาล่ะพี่น้องค่ะเรื่องราวสมมุตินะฮะกับสมมุติคำกันขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะให้เป็นดูเป็นพิเศษดูเป็นสูงเหนือคนอื่นนะฮะนี่ละฮะระบอบของกษัตริย์เขาเราก็เรียนรู้เรื่องราวเก่าๆดูสิฮะว่าจะสกัดข้อเท็จจริงอะไรออกมาได้บ้างนะคะเพราะว่ามันลี้ลับเหลือเกินเราก็จะต้องมาแกะรอยเอาจากหนังสือต้องห้ามไม่รู้ว่าจริงไม่รู้ว่าเท็จอะไรแค่ไหนนะคะแต่เราก็ต้องมองเห็นภาพจากคำบรรยายบางอย่างนะคะเป็นร่องรอยพอที่จะเราเห็นบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักช่วงหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะไม่มีสมาธิแล้วค่ะเดี๋ยวมาอ่านกันต่อเพลงแก้เอียนนิดนึงได้ไหมฮะเป็นตำนานรัฐบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขลาใจโหดหินทำมินนานมาลุ่มเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรมวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขาพรากรานใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่โลงเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยร้อยให้รวยหัวเขตเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยร้อยให้รวยหัวเขตเดินสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครบงการเมืองหลักป้าบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกลากตั้งมาจากค่ายทหารเคล้าคลอเคลียร์เลียสถาบันจนถึงฝั่งฝันได้ดีได้ดีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีพอมายุ่งการเมืองเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยร้อยให้รวยหัวเขตเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยร้อยให้รวยหัวเขตเป็นตำนานรัฐบุรุษวชิราวุธจากเมืองสงขล
ลาใจโหดหินถ้ามินนานมาลุ่มเจ้าพระยามีนักฆ่าชื่อเปรมวางแผนร้ายในบ้านสีเสาให้คนเขาคุกเขาปราบปรานใช้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านให้สื่อเหลืองเรียกพระองค์ท่านเจ๊แดงประชดประชันจึงเผามันใส่ลุงเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยก้อยไอ้รวยหัวเขตเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยก้อยไอ้รวยหัวเขตเที่ยวเดินสายลมรัฐบาลรัฐประหารใครบงการเมืองหลังป้าบอกคนไทยโชคดีจังมีนายกลากตั้งมาจากค่ายทหารเคล้าคลอเคลียร์เลียสถาบันจนถึงฝั่งฝันได้ดีได้ดีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีเก้าอี้สูงส่งประธานองคมนตรีสิ้นบารมีพอมายุ่งการเมืองเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยก้อยไอ้รวยหัวเขตเผาเผาพระองค์ท่านรวยเผาพระองค์ท่านรวยเฮ้ยไอ้รวยหัวเขตเขาอย่างชั่วนะคะเลี่ยนเหลือเกินขอเอาเพลงแรงๆมาดับความเลี่ยนนิดนึงเอาล่ะมาอ่านขึ้นต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า1เดี๋ยวนะฮะกงจักรปีศาจหน้า111ความสำคัญที่น่าตกใจของสิ่งที่กล่าวมานี้จะเห็นได้โดยทั่วไปแต่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัดก็คือกรณีของสมเด็จพระราชบิดาที่ทรงต้องยอมสละความหวังที่จะทำงานที่โรงพยาบาลสิริราชนายแพทย์ชาวอังกฤษและอเมริกันที่ทำงานบริหารงานโรงพยาบาลนี้อยู่ได้ถวายคำแนะนำต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าประเพณีความเชื่อและมารยาทของคนไทยทำให้เจ้าฟ้ามหิดลซึ่งทรงอยู่ร่วมในคณะแพทย์ไม่ทรงสามารถรักษาคนไข้ได้โรงพยาบาลสิริราชตั้งอยู่ริมฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาสมเด็จพระราชบิดาได้เสด็จไปโรงพยาบาลโดยเรือจ้างแบบธรรมดาแทนที่จะเสด็จแบบมีพิธีรีตรองเหมือนพระบรมวงศานุวงศ์ทั่วๆไปซึ่งเป็นการทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอึดอัดพระราชหฤทัยมากสมเด็จพระราชบิดาจึงทรงหาทางออกที่เหมาะสมโดยทรงเลิกล้มพระราชดำริที่จะทรงเป็นแพทย์ฝึกหัดที่สิริราชพยาบาลหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จไปเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งมีโรงพยาบาลแมคคอมิกตั้งอยู่โรงพยาบาลนี้ตั้งขึ้นโดยคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนแห่งอเมริกาและอยู่ภายใต้การดำเนินงานของนายแพทย์คอร์ดถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงมีพระอนามัยไม่สมบูรณ์นักแต่ก็ทรงทุ่มเทพระกำลังเพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยความกระตือรือร้นหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีรายงานซึ่งทำให้พวกในวังตกใจว่าสมเด็จพระราชบิดาทรงอาบน้ำให้คนป่วยซึ่งเป็นชาวนาด้วยพระองค์เองสมเด็จพระราชบิดาทรงฝากครอบครัวของพระองค์ให้อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระราชมารดาซึ่งเป็นอดีตพระมเหสีรองผู้โปรดการเล่นไพ่ตองพระองค์ประทับที่วังมหิดลซึ่งมีชื่อว่าวังสะปทุมวังนี้ตั้งอยู่ห่างจากพระบรมมหาราชวังประมาณ 1-2 ไมล์อยู่ในใจกลางเมืองที่ร้อนระอุและอึกทึกครึกโครมแต่การที่วังมีอาณาเขตกว้างขวางทำให้ดูคล้ายกับเป็นที่ดินในชนบทที่รกรุงรังแต่การดูแลรักษาภายในวังสะอาดเรียบร้อยดีเพราะมีมหาดเล็กและนางพระกำนันรวมทั้งพวกที่มาขออาศัยอยู่ร่วม100คน
ภายใต้การควบคุมดูแลของสมเด็จพระพันวัสสาซึ่งเคยทรงอุปการะพระราชชนนีมาก่อนในระหว่างประทับอยู่ที่วังสะปทุมนี้สมเด็จพระราชชนนีทรงปวดพระเศียรมากสมเด็จพระราชชนนีทรงปวดพระเศียรอย่างมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ต้องทรงใช้ชีวิตที่เคร่งเครียดเพราะว่าไม่ทรงสามารถที่จะดำรงพระชนชีพอย่างง่ายๆและเป็นอิสระเหมือนตอนที่ประทับอยู่ที่ถนนบรูคลินเมืองบอสตันนอกจากนั้นยังต้องจากพระสวามีเป็นครั้งแรกเพราะสมเด็จพระราชบิดาต้องเสด็จไปปฏิบัติภารกิจในภาคเหนือซึ่งเป็นที่ที่พระองค์จะต้องเสี่ยงที่จะได้เชื้อโรคเมืองร้อนทั้งนี้เพราะพระองค์ไม่ทรงลังเลพระทัยที่จะส่งช่วยเหลือคนเป็นโรคเรื้อนเช้าวันหนึ่งในปีพ.ศ. 2472ขณะนั้นพระราชบิดาได้เสด็จไปเชียงใหม่เป็นเวลา3เดือนแล้วมีผู้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือที่ท่าโรงพยาบาลสิริราชพระองค์ทรงฉลองพระองค์ขาสั้นสวมเสื้อคอเปิดทรงพระมาลากันแดดแบบสามัญชนที่เคยไปประเทศทางตะวันตกมาแล้วและเช่นเดียวกับนายแพทย์ที่มีงานมากทั้งหลายพระองค์ทรงถือขวดซึ่งบรรจุตัวอย่างน้ำย่อยคนไข้เพื่อจะนำไปตรวจสอบแต่ครั้งนั้นครั้งนี้ทรงมีพระภารกิจส่วนตัวที่จะต้องทรงทำที่โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยพระองค์ทรงปรึกษาเกี่ยวกับพระอนามัยส่วนพระองค์กับนายแพทย์โนเบิลซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางศัลยกรรมชาวอังกฤษซึ่งประจำอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้นายแพทย์โนเบิลได้ถวายการแนะนำให้เสด็จกลับไปบรรทมพักผ่อนที่วังทันทีหลังจากนั้นก็ทรงปรึกษากับนายแพทย์วิลเลียมเพอร์กินส์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางอายุรกรรมชาวอเมริกันนายแพทย์ผู้นี้พยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยพระชนชีพของพระองค์ไว้โดยใช้เวลาถึง3เดือนพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคฝีบิดในตับแต่ในที่สุดนายแพทย์ทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะช่วยพระชนชีพของพระองค์ได้ในขณะที่จะสิ้นพระชนพระองค์ทรงมีพระกำลังพระหฤทัยดีและยังคงรักษาสุขความสุภาพเอาไว้ขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ37พระพรรษาทรงเป็นเจ้าในราชวงศ์จักรีที่ดีที่สุดและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วไปมากที่สุดคนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นได้เคยรู้จักพระองค์ได้มีความเศร้าสลดใจอย่างใหญ่หลวงที่ได้ทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ไม่เพียงแต่คนที่พระองค์ทรงเคยทรงช่วยเหลือโดยตรงเท่านั้นแต่รวมถึงนายปรีดีและเพื่อนๆซึ่งเพิ่งกลับมาจากปารีสซึ่งเป็นเมืองที่พระองค์เคยเสด็จไปเยือนและพวกเขาได้มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระราชชนเป็นอย่างยิ่งสำหรับพระราชชนนีนั้นการสูญเสียพระราชบิดาในครั้งนี้เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ได้ทรงประสบมาและเป็นความสูญเสียที่ไม่สามารถเยียวยาได้เมื่อสูญเสียพระราชบิดาแล้วพระโอรสพระธิดาก็ทรงเป็นทั้งชีวิตของพระองค์ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์ทรงมีพระชนมายุ 4,000 พระพรรษาพระพี่นาง 6 พรรษาทำไมใช้คำไม่เหมือนกันทรงมีพระชนมายุ 4 พระพรรษาพระพี่นาง 6 พรรษาและพระอนุชา 2 พรรษาหลังจากนั้น2ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์ก็ทรงเริ่มเข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนมาแตเดอีคอนแวนต์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษอันสง่างามซึ่งก่อสร้างในแบบของประเทศผู้ล่าอาณานิคมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ซึ่งมีต้นไม้และคลองขนานกันไป
ในย่านบางกะปิอันสวยงามและเช่นเดียวกับสถานที่อื่นๆย่านบางกะปิเต็มไปด้วยต้นกระถินและรถลากสุดสนามหญ้าซึ่งมีต้นไม้เมืองร้อนปลูกอยู่มีอาคารไม้เป็นแถวยาว2ชั้นตั้งอยู่ตัวอาคารได้สร้างโดยชาวอินเดียตามศิลปะแบบผสมระหว่างไทยและอินเดียซึ่งมีลักษณะคล้ายบ้านในฮาเร็มลักษณะการสร้างของอาคารแห่งนี้ไม่เหมือนกับของคอนแวนที่คอนแวนอื่นที่สร้างมาก่อนอย่างไรก็ตามแม่ชีที่ซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีดำเป็นปกติวิสัยและยึดมั่นในคำขวัญแซเวียมได้ปรับปรุงคอนแวนต์ของเขาให้เป็นสถานศึกษาสำหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายที่มีอายุไม่เกิน10ขวบคณะครูอาจารย์ซึ่งประกอบด้วยแม่ชีจากสำนักโรมันคาทอลิกซึ่งมาจากชาติต่างๆที่ไม่เคยที่จะกวนใจผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการนับถือศาสนาโดยเฉพาะผู้ปกครองส่วนมากนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับสมเด็จพระราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จไปเข้าโรงเรียนอนุบาลของโรงเรียนนี้ห้องเรียนชั้นอนุบาลตั้งอยู่ที่มุมสนามซึ่งเป็นลานคอนกรีตเปิดฝาเปิดโล่งพระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนซึ่งเป็นชุดกางเกงติดกันเสื้อสีขาวกางเกงสีน้ำเงินสมเด็จพระราชชนนีมักทรงรับสั่งพระราชโอรสไปโรงเรียนด้วยพระองค์เองเหมือนผู้ปกครองอื่นๆแต่ที่ไม่เหมือนเด็กอื่นๆก็คือพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกลางวันซึ่งพระพี่เลี้ยงนำมาถวายตอนนั้นพระองค์ทรงเริ่มเคร่งครึมแล้วจะเห็นได้จากพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ซึ่งลงในหนังสือของโรงเรียนที่มีชื่อว่า Inviolata ผู้เขียนขอนำข้อความบางตอนที่กล่าวไว้ในหนังสือดังกล่าวมาเขียนไว้ที่นี้เพราะเหตุว่าถึงแม้ข้อความดังกล่าวซึ่งเขียนขึ้นหลังจากที่เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรียนนี้ 2-3 ปีแล้วจะมีใจความที่สะดุดีพระองค์อยู่บ้างก็ตามแต่ข้อความดังกล่าวก็มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายข้อความนั้นมีดังนี้พระองค์ทรงสนพระทัยในการเรียนมากแต่ก็โปรดการเล่นหัวกับพระสหายและมักทำอะไรให้พระสหายหัวเราะทรงมีพระอนามัยไม่สู้จะแข็งแรงมากจึงทำให้พระองค์ไม่ทรงสามารถเสด็จมาถึงโรงเรียนแต่เช้าเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆได้การเสด็จมาโรงเรียนสายไปหน่อยเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่แสดงว่าในชั้นเรียนจะมีเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นกล่าวคือนักเรียนทั้งหลายจะตะโกนขึ้นว่ามาแม่ท่านอานันต์เสด็จมาถึงแล้วในขณะที่พระองค์ทรงกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องเรียนแล้วทรงเสด็จไปประทับที่ประทับของพระองค์ซึ่งอยู่ในระหว่างพระสหายคนอื่นๆครั้นแล้วก็จะทรงคร่ำเคร่งกับการทรงพระอักษรเพื่อชดเชยเวลาที่เสียไปเมื่อใดที่พระองค์ทรงได้รับเครื่องเล่นใหม่ๆจะทรงนำมาอวดพระสหายที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้นและจะทรงมีพระอาการตื่นเต้นจนเกือบจะลืมสวัสดีมาแม่ในเวลาที่พระองค์เสด็จมาสายเครื่องเล่นที่พระองค์ทรงนำมาแสดงได้แก่เรือยนต์เครื่องบินที่มีแสงไฟหรือเครื่องเล่นอย่างอื่นๆที่เด็กๆชอบและในโอกาสเช่นนี้ครูมักจะหยุดการสอนชั่วครู่เพื่อให้นักเรียนได้ชมเครื่องเล่นอันสวยงามที่พระองค์ทรงนำมาให้ดูเครื่องเล่นของพระองค์มักจะสวยเสมอเพราะทรงมีพระเนตรดีในการเลือกสีสันและทรงไม่เลือกสีที่ไม่ถูกรสนิยมของพระองค์ทรงว่าง่ายทรงตั้งใจศึกษาและทรงปฏิบัติตามคำสั่งของพระอาจารย์ถ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นใครได้รับความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานก็มักจะเสด็จเข้าไปประคอง
หรือทรงปลอบโยนเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจพระองค์โปรดวิชาการฝีมือและทรงทำคะแนนวิชานี้ได้มากพระองค์ทรงมีพระดำริริเริ่มและเกือบจะไม่เคยขอให้พระอาจารย์ช่วยเหลือพระองค์เลยเครื่องหมายคำพูดปิดหลังจากที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วก็ได้เข้าศึกเดี๋ยวนะหลังจากที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วหลังจากที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีประมาณ1ปีแล้วก็ได้เสด็จเข้าศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นโรงเรียนชายตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟหัวลำโพงในใจกลางเมืองของกรุงเทพโรงเรียนนี้มีอาคารเรียน2หลังเป็นตึก2ชั้นตั้งอยู่ตรงกันข้ามโดยมีสนามหญ้าขั้นกลางถึงแม้อาคารทั้งสองหลังจะทาน้ำปูนสีเหลืองและสีชมพูก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้ขัดกับโครงสร้างแบบกอธิกของอาคารดังกล่าวในหลวงอนันต์ได้เสด็จไปเข้าโรงเรียนนี้เมื่อเดือนมีนาคม2475หรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือได้เสด็จไปเข้าโรงเรียนนี้ก่อนเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง3เดือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายนซึ่งเป็นผลให้คนไทยได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นและน่ากลัวสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์ทั้งที่พระองค์ยังไม่ทรงเข้าพระทัยในเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง7พระพรรษาพระองค์ทรงจำได้ว่าในครั้งนั้นสมเด็จพระราชชนนีทรงวิตกกังวลที่ได้ทราบข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ว่าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงอำนาจขณะนั้นถูกควบคุมอยู่ที่พระราชวังดุสิตขณะนั้นเป็นชั่วโมงแห่งความขมขื่นของพระราชวงศ์ของราชวงศ์จักรีและปีต่อๆมาก็เป็นปีแห่งความขมขื่นของบรรดาเจ้าทั้งหลายเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ระบุห้ามมิให้พระบรมวงศานุวงศ์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถึงแม้เจ้านายบางพระองค์ทรงยอมรับว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นวิธีการที่จะช่วยให้การสร้างระบอบประชาธิปไตยเป็นผลสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์เหล่านั้นปรารถนาก็ตามแต่ก็มีพวกเจ้าจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้สึกเกลียดชังพวกผู้ก่อการอย่างเข้ากระดูกดำและมีความระแวงนายปรีดีซึ่งเป็นมันสมองและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอุดมการณ์ของ4ทหารเสือของคณะผู้ก่อการเหตุการณ์ในตอนนี้เองทำให้ในหลวงอนันต์ได้ทรงได้ยินชื่อนายปรีดีเป็นครั้งแรกสมเด็จพระราชชนนีทรงได้รับความกระทบกระเทือนพระทัยจากอารมณ์ที่สับสนชาติตระกูลของพระองค์ก็ดีพระสวามีของพระองค์ก็ดีการที่พระองค์เคยประทับอยู่ในต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีก็ดีล้วนแต่ทรงทำให้ได้รับการปลูกฝังให้ทรงมีแนวโน้มเอียงไปในทางประชาธิปไตยพระองค์ไม่ได้ทรงมีความผูกพันทางสายโลหิตกับพวกเจ้านายที่ทรงได้รับความกระทบกระเทือนจากเหตุการณ์ซึ่งทำให้พวกเจ้าหมดความสำคัญลงนอกจากนั้นตราบใดที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ายังไม่ทรงมีพระราชโอรสพระโอรสของพระองค์ก็ยังทรงเป็นพระรัชทายาทของพระราชบัลลังก์พระราชชนนีอาจจะมีความเห็นเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าว่าพระเจ้าโปรดให้เกิดการปฏิวัติเพื่อป้องกันมิให้พระองค์ต้องทรงถูกประณามสำหรับการกระทำอันเลวร้ายของรัฐบาลดังที่ทรงเห็นว่าการปกครองระบอบกษัตริย์
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของสหราชอาณาจักรทำให้ราชบัลลังก์ของอังกฤษปลอดภัยจากอันตรายยิ่งกว่าระบอบกษัตริย์ของประเทศอื่นๆอย่างไรก็ดีพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระราชชนนีเกี่ยวกับการเมืองดังกล่าวก็เป็นไปอย่างเงียบๆท่ามกลางพระอารมณ์สะเทือนพระทัยอย่างแรงของพระประยุรญาติของพระสวามีของพระองค์แต่ถึงแม้จะทรงดำริพระทัยว่าทรงสนพระทัยแต่เฉพาะการอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์เท่านั้นแต่ก็ทรงรู้สึกมีพระอารมณ์เครียดถ้าจะต้องทรงพบกับพระประยุรญาติหลักนี้เพราะจะเกิดปัญหาสำหรับพระองค์อีกเช่นกันเนื่องจากพระประยุรญาติทรงมีทัศนคติเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดาแตกต่างจากที่ได้ทรงศึกษาจากตำราของฝรั่งความหวังของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะสร้างความหวังของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจต้องล้มเหลวลงในเมื่อแผนการเศรษฐกิจของนายปรีดีได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งเป็นผลให้เขาต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งได้กลับมาร่วมเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของพันเอกพระยาพหลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยความช่วยเหลือของจอมพลป.พิบูลสงครามเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สมเด็จพระราชชนนีได้เสด็จหนีออกจากประเทศไทยพระองค์ทรงย้ำกับผู้เขียนว่าคำชี้แจงของทางราชการเกี่ยวกับการที่พระองค์เสด็จออกจากประเทศไทยในครั้งนั้นเป็นการถูกต้องกล่าวคือการที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้นก็เพื่อเห็นแก่สุขภาพและการศึกษาของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ลางเลือนลางไปจากความทรงจำของพระองค์แต่ผู้เขียนวาดภาพว่าในครั้งนั้นพระองค์คงจะทรงปิติยินดีที่มีพระราชวโรกาสที่จะได้ทรงสั่งสอนอบรมพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์ในประเทศที่มีเสรีภาพและความปลอดภัยมากกว่าประเทศไทยสำหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงเห็นคล้อยตามเช่นกันด้วยทรงมีเหตุผลว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงมีพระราชโอรสในหลวงอานันต์ก็จะต้องทรงเป็นพระราชทายาทที่จะเสด็จขึ้นครองราชสืบต่อจากพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์จึงทรงเห็นว่าในหลวงอานันต์จะต้องประทับอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงยินยอมให้สมเด็จพระราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2476พระองค์ได้ทรงแนะนำให้เสด็จไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมเด็จพระราชชนนียังทรงจำเมืองโลซานที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นเป็นครั้งแรกเมื่อคราวที่เสด็จไปเสวยน้ำพึ่งพระจันทร์กับสมเด็จพระราชบิดาได้ดังนั้นจึงได้ทรงเลือกเมืองโลซานเป็นเมืองที่ประทับแทนที่จะเสด็จไปประทับที่เมืองเจนีวาค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเรามาถึงเมืองโลซานนะแล้วก็หยุดที่เมืองโลซานก่อนนะคราวหน้ามาอ่านกันต่อค่ะสำหรับกงจักรปีศาจนะคะค่ะก็หนีนะคะเผ็ดจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ทรงพระเผ็ดก็ได้ทรงพระเผ็ดแนบนะคะด้วยความกลัวนะคะก็จะแสดงสะท้อนให้เห็นภาพของความระส่ำระสายในบรรดาของฝ่ายกษัตริย์เขามากทีเดียวนะคะในครั้งนั้นนะคะก็คงไม่มีใครทราบนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วไงว่า2475มาจนถึงบัดนี้นะคะ80
เท่าไหร่นะ84ปีใช่ไหมเดี๋ยวนะคะ86ปีนะคะ86ปีฝ่ายเจ้าเขาก็กลับมาทวงอำนาจคืนนะคะคือพยายามจะย้อนยุคกลับไปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรามีพรรคของศักดินาเปิดตัวเต็มที่หม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนะคะประกาศตัวปกป้องสถาบันกษัตริย์ร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเรียกว่าเปิดเป็นพรรคศักดินากันไปเลย2475 2476นะฮะ2476นะฮะรัฐธรรมนูญ2475ไม่ให้ราชวงศ์เข้ามาเล่นการเมืองแต่วันนี้เราบอกว่าประชาธิปไตยทุกคนเป็นคนสามเท่ากันหมดนะฮะแต่ว่ามันเท่ากันจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่วันนี้จะมีพรรคการเมืองศักดินาเต็มที่นะคะก็ดีเหมือนกันนะฮะเปิดหน้าไปเถอะแล้วประชาชนตัดสินใจค่ะว่าคุณต้องการที่จะย้อนยุคกลับไปสมัยระบอบของกษัตริย์อย่างเปิดเผยหรือว่ายังไงนะอ่ะเอาให้มันรู้ๆกันไปเลยแล้วก็ให้วิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยได้มั้ยให้วิพากษ์วิจารณ์กันให้เต็มที่ถึงชนชั้นศักดินาระบอบไพร่ทาสที่ยังมีอยู่ผ่านการเกณฑ์ทหารก็ยังมีไพร่อย่างเต็มอย่างชัดเจนในคุกก็ยังถูกปฏิบัติแบบทาสอยู่อย่างชัดเจนนะคะมันยังฝังอยู่ในโครงสร้างสังคมไทยขณะที่ในระบอบการปกครองก็ถูกทหารยึดไปร่วมมือกันกับกษัตริย์ตั้งแต่สมัยภูมิพลน้องชายของกษัตริย์อานันทมหิดลลูกชายของคุณสังวาลนะที่เพ่นแนบไปอยู่เมืองโลซานนี่แหละนะฮะ80กว่าปีมันก็ไม่ได้ไปไหนนะก็ส่วนหนึ่งมันก็จริงๆที่เขาว่านะฮะว่าคนไทยเองนั่นแหละที่ยังไม่ชัดเจนไม่ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดคนไทยหมายถึงคนส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่คนตาสว่างคนตาสว่างก็ตัดสินใจแล้วว่าเราไม่เอากษัตริย์ส่วนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็ยังอ้ำๆอึ้งๆเอาแบบอังกฤษก็ได้ก็นี่ไงฮะแบบอังกฤษ86ปีที่แล้วก็แบบอังกฤษแล้วมันสำเร็จไหมนะวันนี้ศักดินาเขาบอกว่าส่งจตุมงคลโสนกุลแล้วก็เบื้องหลังของกปปส.ก็มีราชนิกูลมากมายนะคะอย่างเช่นแม่ของคุณตั้นจิตภัทรอะไรเหล่านี้นะคะก็ล้วนแต่เป็นเครือข่ายของศักดินารวมทั้งเป็นเน็ตเวิร์กเครือข่ายใหญ่เลยก็อยู่ที่วังสัปปทุมเนี่ยแหละเรื่องที่เรากำลังอ่านกันอยู่นี่นะคะก็คือสิรินธรนั่นเองนะคะก็คือคนที่หนุนหลังให้กับเครือข่ายราชนิกูลในกปปส.วันนี้เครือข่ายนี้ล่ะเขามาตั้งพรรคการเมืองรปช.กันให้มันเด่นๆชัดๆไปเลยนะอ่ะมันในแง่ที่ดีนะผลของมันก็มีอยู่ก็คือว่าความชัดเจนทีนี้ประชาชนล่ะกล้าตัดสินใจเด็ดขาดหรือยังนะว่าเราจะเอาประชาธิปไตยหรือจะเอาเผด็จการทหารเผด็จการทหารราชาศักดินานิยมอำนาจนิยมแบบนี้ ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรละ เป็นแบบไทยๆอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องคะพักกันค่ะไว้ที่โลซานนี่แหละนะคราวหน้ามาอ่านกันต่อนะคะราชาศัพท์ซะจนแต่อย่างที่บอกค่ะมันรู้สึกว่าเลี่ยนสุดๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอเรียนว่าใช้คำราชาศัพท์เยอะมากจนมันสับสนมากไปนิดนึงนะเพราะไม่รู้ว่าจะหมายถึงพระราชบิดาของใครพระราชมารดาของใครพระสวามีของใครก็ไม่รู้นะงงแต่ก็พอแกะรอยได้เพราะเรามีพื้นฐานความเข้าใจอยู่ก่อนแต่ถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่าแต่คิดว่าภาษาอังกฤษคงไม่งงแบบนี้นะมันก็คือ her husband his father อะไรก็ว่าไปนะคะอันนี้มันเป็นพระราชไม่มีนะเป็นพระราชบิดาพระราชมารดาไม่รู้ของใครพระราชพันวสาอะไรต่างๆนะงงๆไปลาไปก่อนนะโอกาสหน้ามาอ่านกันต่อนะคะสำหรับต้องห้ามต้องอ่านกงจักรปีศาจวันนี้
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะประชาชนเดือดร้อน